ตผมสังเกตผมเป็นหลักเขาขวาเสื่อมปวดหลังทะเลแหนบนอนไม่ค่อยหลับฟังนอนไม่ค่อยหลับฟังเอาแบบไม่ตื่นไม่โยมเอาแบบไม่ตื่นไหมทำไมล่ะอ๋อไม่ตื่นในระหว่างกลางคืนใช่ไหมไม่รู้แล้วเอาแบบมันนี่มันนอนหลับๆตื่นๆไงนั่นสิเอาแบบไม่ตื่นเลยเดี๋ยวมั้ยก็ตื่นเช้าอ่ะตื่นหมายถึงว่าออสัก 4-5 ทุ่มก็หลับแล้วก็ตื่นตี5เลยมาที่นี่กี่ครั้งแล้วครับครั้งนี้ครั้งที่2ค่ะครั้งที่2เนาะตอนนี้อยู่ในราชการอยู่ป่ะตอนนี้เกษียณแล้วค่ะเกษียณแล้วค่ะ69แล้วไม่รีบเกษียณทำไมนักหนาก็เราก็ห้อยเกษียณก็ต้องยอมย่นย่นอายุเสียหนู69แล้วปีนี้เหรอค่ะโอ้โหตายเลยแก่ไปไงคะไม่จริงไม่เจอห้ามพูดคำว่าแก่หนูชอบเกิดแก่เจ็บตายนั่นเรื่องของศาสนาพระพุทธเจ้าให้ไว้หนูชอบแล้วฝืนโลกไว้ค่ะอย่าไปตามกระแสนะหนูคิดบวกหนูคิดบวกอย่าไปตามกระแสนะค่ะฉันต้องไม่เป็นดังนั้นค่ะตอนนี้ก็นึกว่า50ค่ะฉันต้องไม่เกิดฉันต้องไม่แก่ฉันต้องไม่เจ็บฉันต้องไม่ตายมีคำว่าไม่เหรอฉันต้องไม่เกิดแปลว่าเป็นชาติสุดท้ายเพราะถ้าเกิดมันแก่มันเจ็บแล้วมันตายเข้าใจภาษาผมนะชาตินี้เราต้องไม่เกิดอีกแล้วจำภาพเหตุการณ์ได้ไหมว่าอย่ามัวแต่ฆ่าถ้าผมพูดคำว่าเดินได้79ฉันเป็น1นึกออกไหมครับค่ะนึกออกนะค่ะแปลว่าฉันจะไม่เกิดอีกแล้วนั่นเองคิดยังไงได้มันอยู่ในกรอบนี้ใครจะแก่เรื่องเขาใครเจ็บเรื่องเขาใครตายเรื่องเขาเราต้องมุ่งไว้ว่าไม่เกิดหรือในหนึ่งบอกว่าความเป็นชาติสุดท้ายจบนะจบนะไปต่อเอาล่ะเมื่อเข้าใจตรงกันมันจะง่ายผมเนี่ยเข้าใจปุ๊บมันง่ายหมดครับถ้าสงสัยอยู่จะยากทุกเรื่องมันก็ยากสังเกตตัวมันจะพร้อมมาครับมาที่นี่ครั้งเท่าไหร่ครับครั้งที่2ค่ะครั้งที่2ครั้งที่แรกครั้งที่แรกเป็นง่ายอ๋อสบายเลยค่ะสบายเลยกระโดดโลดเต้นได้เลยนั่นแน่เป็นไปได้เนาะ2มือเปล่ามันแน่เนาะแปลว่าพลังงานบริสุทธิ์มีจริงสัมผัสได้จริงไม่ต้องใครมาโอโลมปฏิโลมของแท้มันมีจริงของจริงมันมีเอามาใช้ได้จริงใจป่ะต้องก้าวข้ามความเชื่อไปแล้วแต่เป็นเจอของจริงแล้วโทษครับหลังเอวจะสบายลืมไปข้อมือจะไปหมดแล้วไปหมดแล้วผมจับมันไปทั้งตัวครับผมไม่ทราบพลังผมมันจะโฟลว์ทั้งตัวเลยพวกหายใจสอดรับอ่ะหลังเอวพลังผมจะเป็นยังไงปุ๊บครับปุ๊บปุ๊บเปิดค้นใน YouTube ว่ะเห็นอะไรครับเขาลงหอกเลยที่นั่นแหละไปส่งให้เพื่อนดูอืมวันนี้ไม่รู้ไงรู้จากหลานเมื่อเช้าเองเหรอเลยไม่ได้บอกเพื่อนนะเราสังเกตข่าวขาที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนี่ตามด้วยกระเบนเน็บนี่โทษครับสังเกตจุดนั้นมันเป็นฟันค่ำตรงนั้นสังเกตป๊อกนี่นะโยกไปแล้วครับกระเบนเน็บเลยเหรอร้องหือเลยเหรอเออร้องเลยแต่ว่ามันถูกไม่ได้นะลูกหมอไม่ได้นะโทษครับเอาละครับหลุดแปะหลงไหมเนี่ยปุ๊บว้าโล่งเลยหลุดไหมโล่งไหมตัวเบาไปเลยเบาเลยไปเลยไม่ปวดเลยเห็นไหมตาสว่างดีไหมที่เนี่ยสว่างเลยเบาหัวฮะเบาหัวเบาตัวแล้วหายใจโล่งตาหนูแห้งเนี่ยสว่างแล้วเมื่อกี้ตามัวๆเห็นไหมต้องไปกัดแว่นใหม่สองมือเปล่าแน่เนาะตรงนี้ถ่ายได้โปรดสังเกตคืนนี้จะหลับให้สบายตื่นตามปกติ
หนูชอบตื่นนี่ถ้าเกิดเราสี่ทุ่มมาตื่นตีสองก็ไม่หลับถ้าก็ไม่หลับตีสี่แล้วก็อีกชั่วโมงก็ตื่นแหละมันชินไงแล้วพอนอนไม่หลับมากๆแล้วจะแย่ไงโอเคเอานะอยากกินอยากหายจากอาการฟังผมอาการที่เคยเป็นฟังภาษาผมให้ได้เพราะภาษาผมมันเบ็ดเสร็จในตัวอยากหายจากอาการที่เคยเป็นจบเลยที่ดูเป็นไม่เป็นแล้วหายแล้วภาษาผมคิดให้ได้อยากเจอลุงออกอยากหายจากอาการที่เคยเป็นง่ายมากมันเป็นภาษาที่มันคอมมอนมากไม่คิดว่าหายแน่ครับหายจริงๆนะศรัทธาไงหลวงถึงรีบไปทัวร์ก็รีบกลับยุคนี้เขาเลิกพูดคำว่าศรัทธาแล้วมันเลยคำว่าศรัทธาแล้วมันเป็นความต้องการละความต้องการมันมาถึงยุคความต้องการเชื่อมั่นต้องการอยากแก้หายปวดหายเจ็บมันมาถึงยุคความต้องการความพึงพอใจแล้วเรื่องนี้ศรัทธายังมีแง่ยังมีเดี่ยวมีความสงสัยอยู่ใช่ความเชื่อความศรัทธามันมีเหลี่ยมมีความสงสัยอยู่ตอนนี้เลิกคุยเพราะศรัทธาก้าวข้ามมันมาถึงความเชื่อมั่นใช่เชื่อมั่นแต่ไม่เชื่อมั่นใจเชื่อมั่นต้องเชื่อมั่นตัวเองอย่ามาเชื่อมั่นลุงหอกเชื่อสิไม่ฟังอย่ามาเชื่อมั่นแทนลุงหอกโอเคไหมลุงออกมันมีเกินความเชื่อมั่นอยู่แล้วงั้นอย่ามาเชื่อมั่นเกินอย่าพยายามอย่าใช้ความรู้สึกเชื่อมั่นแทนลุงออกว่าทำได้หรือเก่งไม่เอาโกรธให้เชื่อมั่นตัวเองเป็นอัตถิตนนทโหให้อยู่ในกรอบนั้นแล้วจะไปต่อได้ไม่งั้นมันก็เดี๋ยวก็พึ่งลุงออกลุงออกมีให้พึ่งทุกที่ใช่ไหมครับลูกหมอกมีให้พึ่งทุกจุดก็นานๆลูกหมอกบางทีก็อยากทำก็ได้ก็ได้มาเพื่อสัมผัสตัวคนที่แท้จริงได้อ้าวได้คะแนนตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยแล้วร้อยเต็มแล้วไม่เจออะไรเอา98%ครูหักคะแนนนักเรียนค่ะพอโรงเรียนครูหักคะแนนนักเรียนเพราะนักเรียนหนึ่งตั้งแต่เช้าถึงเย็นตั้งแต่เข้าโรงเรียนมาครูเห็นไม่ค่อยสุภาพเลยแน่หักไปแล้วถึงคะแนนประมาณนั้นนะเราเป็นครูเราต้องนะมันก็ต้องจับเล็กจับน้อยเด็กๆนี่เอาไว้หักนิดหน่อยไม่งั้นเด็กนักเด็กนักเรียนหลวมตัวมีฉะนั้นเด็กนักเรียนมันหลวมตัวอย่าเข้าข้างจนเกินไปโอเคนะหัวคอเลสเตอรอลมันสูงหน่อยเฮ้ยเขาเลิกพูดแล้วให้หมอเขาพูดกันนั่นๆๆหายแล้วแหละให้หมอเขาพูดกันเรื่องนี้ค่ะนะเราจะไปใช้บริการเขามาถึงลุงหมอทุกอย่างโอเคไม่เคยไปไหนเลยขอบคุณมากหนูอยู่